นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราซีเทียโดยแอนจักรพงษ์จักราจุฑาทิพย์ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟต์โตศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้แซนด์วิชเค้กอะโวคาโดของทั้งคู่ที่ทำออกมาได้อย่างอลังการงานสร้างนั้นจะมีรสชาติอย่างไรไปชมกันได้เลยครับแซนด์วิชเค้กอะโวคาโดครับเรียกได้ว่าน่ากินจริงๆนะฮะมาแหมคุณก็เร็วเลยนะครับไข่ผมไปไหนเนี่ยอยู่ในนี้ไปแล้วขอโทษด้วยแล้วแบ่งกันดิเอาแบ่งกันนะแบ่งกันไงโอเคครับความใหญ่อ่ะจริงใจจังยังไม่ทันกินเลยตัวอะโวคาโดมันแบบรสจัดเลยนะเนื้อขนมปังอร่อยเหนียวนุ่มนะเหนียวนุ่มเหนียวใช่อร่อยเลยอ่ะเราก็ได้เคี้ยวงาดำแบบกรึ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 บใช่มีกลิ่นหอมๆนิดๆเราชอบที่เผ็ดไปปลายคือคนไม่ทานเผ็ดยังอยู่ในนี้อยู่เลย คนไม่กินเผ็ดกินได้เรารู้สึกนะมันไม่ได้เผ็ดแบบเป็นความเผ็ดที่เจริญอาหารแล้วก็ใครที่ชอบทานอะโวคาโดอยู่แล้วผมว่ามาทำเมนูแบบนี้ก็น่าจะแปลกใหม่ดีหรือใครที่ไม่เคยทานอาจจะลองเริ่มทานในรูปแบบของแซนด์วิชเท่ๆแบบนี้ผมว่าเขากินง่ายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะนะฮะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับแซนด์วิชเค้กอะโวคาโดเมนูเพื่อสุขภาพที่สามารถทำได้ง่ายๆตามสูตรนี้ได้เลยครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟต์โตศึกครัวเดียวกันนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะฮะทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 นครับวันนี้นานาเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราก็เลยคิดว่าวันนี้ไหนๆมันมาเพื่อสุขภาพแล้วเราก็เลยทำขนมปังเอามากินกับอะโวคาโดไม่คุณต้องพูดว่ากินกับอย่างอื่นแล้วผมจะถามว่าอะโวคาโดอยู่ที่ไหนอ๋อขนมปังก็จะกินกับทูน่าทูน่าอ่ะแล้วอะโวคาโดอยู่ที่ไหนพองพองพองชึ่งมึงอ่ะ เบอร์เกอร์งาดำมาพอ